รายการนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่เหมาะกับพวกโลกสวยไม่เหมาะกับคนขวางโลกไม่เหมาะกับผู้ไม่บรรลุนิติภาวะไม่เหมาะกับพวกใจแคบพวกศีลธรรมจัดบุคคลที่ไม่พึงพอใจไม่ควรรับชมเด็กไม่ควรรับชมผู้ปกครองควรให้คำปรึกษาเอาจริงๆผู้ปกครองก็ไม่ควรรับชมเอาเป็นว่ารายการนี้ไม่เหมาะกับใครทั้งนั้นเข้าใจตรงกันนะติดไปเลยจะได้ละค่ะผมก็มาถึงแล้วนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น1นะครับชื่อร้านโกมายโกมายนี่แปลว่าเหมืองทองเหมืองทองยุคสมัย1859ร้านก็ตกแต่งแบบเจ๋งมากชอบนะดูข้างหลังก็เป็นคนมีหนวดแบบนี้สมัยก่อนนะของอเมริกันร้านเขาก็จะผสมผสานระหว่างอาหารจีนกับอาหารอเมริกันนะครับก็เป็นคนเหมือนคนเอเชียที่เคยไปขุดทองที่นั่นอ่ะนี่มันจะเป็นบรรยากาศแบบถ้ำๆหน่อยถ้ำๆหน่อยโต๊ะนั่งนะครับที่นั่งนะครับก็จะเป็นแบบถ้ำแบบสมัยเหมืองอ่ะเหมืองทองแล้วขุดเนี่ยก็ต้องขุดลงไปในหินในดินนะแล้วก็มีบรรยากาศที่แบบโอ้โหเยี่ยมไปเลยมีคนจีนมีทีวีให้ดูที่ผนังนี่ฮะเครื่องชั่งทองข้างหลังผมบรรยากาศนี้ครับร้านนี้ผมชอบนะต่างสวยนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งอีกมุมหนึ่งทุกมุมเนี่ยมันเหมือนเขาดีไซน์มาให้เป็นเหมืองทองจริงๆเลยนะครับแบบตอนสมัยขุดทองเลยก็คือเป็นพวกแรงงานจากเอเชียไปขุดที่อเมริกานะครับอันนี้ก็เป็นการผสมผสานระหว่างอเมริกากับจีนแล้วกันเอเชียแล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มีภาษาจีนด้วยก็คงคนจีนคงไปเยอะแล้วครับไปขุดทองที่นั่นนะแต่ละที่ที่นั่นแต่ผมชอบมุมนี้ที่สุดมีดนตรีได้กลางคืนแต่ผมไม่ฟังโอ้โหโอ้โหร้านสวยดูนะครับสวยทีเดียวดูมุมเหมาะสำหรับถ่ายรูปมากใครที่มากินอาหารมาแดกกันก็มาถ่ายรูปได้ด้วยนะครับที่นี่ก็เท่ดีผมว่าเท่ดีเฮ้ยอันนี้มีโต๊ะแดกข้าวแล้วก็ข้างวงดนตรีนะครับสเตจเดียวกันเลยเสียงมีใกล้ชิดมากเหมือนโต๊ะประชุมมาเนี่ยคือเหมืองคือโครงสร้างเหมืองนะครับไมโครโครงสร้างเหมืองเขาคงทำให้ดูว่ามันเป็นชั้นยังไงเขาก็จำลองให้ดูเจ๋งๆโอ้โหเฮ้ยไอ้ตัวนี้ดิไฟบนเวทีเนี่ยโอ้โหไม่เลวเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารกันดีกว่านะมันต้องมันร้านอาหารต่อให้แต่งสวยแค่ไหนถ้าอาหารมาไม่แดกก็จบกันฮะเจ๊งแน่นอนเดี๋ยวต้องลองดูร้านนี้นะครับอาหารเขาเป็นประมาณไหนนะเดี๋ยวผมนั่งมุมนี้ดีกว่าผมชอบอ่ะโอ้ยนี่มันร้อนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่เบาซัดเลยครับน้ำเดือดหวานสั่งไป3เมนูนะรอดูมันโถเป็ดจี่แล้วก็ทอดแล้วก็มีไส้เป็ดด้วยจัดก่อนเลยดีกว่านี่แป้งเขาจะเป็นแป้งแบบเพื่อที่จะใส่เป็ดลงไปอกเป็ดก็มีซอสนะครับแบบนี้วางไปแล้วก็มีน้ำราดด้วยผมจะใช้ผักมีแตงกวาดองแดงหอมแดงครับแล้วก็มีขิงกินคล้ายๆเป็ดปักกิ่งเลยนะเนี่ยแล้วก็มีต้นหอมนะครับผักชีเอาละเป็ดเขาแบบแดงอ่ะเนื้อมันจะสีแดงอ่ะเหมือนพวกหมูแดงอะไรพวกนี้ขนาดน้ำซอสเขาคล้ายๆกันผมทำน้ำราด6ใส่นิ้วจัดก่อนเลยคำนี้โอ้โหร้อนแป้งก็ร้อนลองดูเป็ดก็ร้อนนะครับอร่อยแปลกดีอร่อยมีเหล้าจีนด้วยในเป็ดมันโถเขาก็มีรสชาตินะรสชาติดี
ให้ผมชอบชอบทำใส่เป็ดเข้าไปแป้งเขามีมาให้3ชิ้นเองจะผักใหม่ทิ้งมือเลอะหน่อยนะครับถ้าไม่เลอะเลยนี่ก็คงลำบากถ้าใช้ช้อนก็ใช้ได้แหละแต่ผมไม่หนักผมมันลุกทุ่งด้วยนี่ไงมีเนื้อแซลมอนที่ผมตัวจะเป็นอันเดียวกันผัดปลาแซลมอนคือนัวแซลมอนผมชอบอันนี้จะลองคือนัวดูผมก็ชอบทานกับพืชเหมือนกันดูแล้วมันไม่ยากเลยอ่ะบล็อกเกอร์มันเหมือนข้าวอ่ะใส่แซลมอนเข้าไปเปรี้ยวสปาเกตตี้คั่วกลิ้งปลาสลิดซิกเนเจอร์เหมือนกันนะไอ้คือนัวนี่เปรี้ยวไปหน่อยผมลองสปาเกตตี้คั่วกลิ้งเขาใส่ปลาสลิดมาด้วยนะสปาเกตตี้ต้องกินอย่างนี้ซ่อมเลยครับน่าอร่อยคือไม่ได้เผ็ดจัดจ้านนะเขาคงกลัวคนที่อยู่แถวนี้กินไม่ได้มั้งลูกค้านะอ่านใจกลางเมืองอ่ะมันไม่ใช่แบบร้านอาหารพื้นบ้านนี่หยอดมากอันนี้ก็ลองอีกทีนะครับเปรี้ยวผมยังไม่ได้ถึงจะชอบอันนี้ครับคือที่จุดของผมละของร้านนี้นะตามด้วยอกเป็ดนะครับนี่จัดไปสไตล์ถนัดแดกนะครับโอ้จะหาว่าหล่อไม่เตือนบรรยากาศร้านดีใช้ได้โดยเฉพาะอันนี้อร่อยชอบเนี่ยมันโถเป็ดโถเป็ดปากดังเหมือนแบบเลือดอาหารเขาจะออกแนวจีนๆผสมกับอเมริกันตุ่นๆอย่างเงี้ยอันนี้ไม่จีนแน่ปลาสลิดกับสปาเกตตี้มันต้องเขาก็คงดัดแปลงให้มันมีไทยๆหน่อยตอนนี้เหลือที่ราคาแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูราคาว่าราคาจะประมาณไหนนะว่าไหวหรือเปล่าอย่าบอกนะไม่เคยมีใครดูดนิ้วก็ไปล้างไม้ล้างมือมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็6ตามฟอร์มเดี๋ยวรอเช็คบิลอันนี้เหลือนะครับไม่ไหวเปรี้ยวผมไม่ชอบสุขทีเหมือนยำมากกว่าแต่มันไม่เข้ากันหมด 1,636 บาท เป็ดหมั่นโถ350อะไร450อ่ะเนาะคีนัวเนี่ยเหรอ450โอ้โหแพงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วนี้เท่าไหร่280อันนี้ใช่คั่วกิ้งปลาสลิด270มันอยู่ในโซนในเมืองอ่ะแต่คีนัวนี่แพงไปหน่อย450ต้องแดกแล้วล่ะ
เสียดายเสียดายทีแรกว่าจะไม่เอาแล้วเดี๋ยวดูก่อนกินแต่แซลมอนแล้วกันนะมาม่าแดงผมเนี่ยกินซกมกผมตอบแบบนี้นะครับอย่างผมเนี่ยไม่ได้ซกมกคุณอย่าเข้าใจผิดคุณอย่าเรียกผิดอย่างผมฮะเขาเรียกแดกแบบอร่อยถ้าซกมกเนี่ยมันต้องแดกแล้วสกปรกซกมกคำนั้นอะใช้กับคนอื่นอย่ามาใช้กับผมของผมเนี่ยแดกแบบอร่อยมีตรงไหนที่ผมสกปรกไหมครับตัวผมเองอาบน้ำวันละ4ครั้งนะครับมีเหงื่อทุกครั้งอาบหมดตลอดตัวอาหารผมไม่เคยมีสกปรกนะครับอย่าเข้าใจผิดหม่อมธนแดงไม่สกปรกนะครับอย่าลืมไปละนับถึงน้องมึงอะแล้วมาขวางเควมทำที่อะไรเข้ามานี่มึงรอได้นู่นเลยไปนู่นเลยมันไอ้เย็ดแม่แล้วเขาจะฟังทำไมมึงมีเทปไหนไม่บ่นมั้งวะไอ้เนี่ยเทปที่ไม่มือมึงไงสัตว์รู้ไม่รู้ฉันรู้อะไรไม่รู้ดีมีพี่ที่ก็น่ารักทุกคนและแถมมีแอร์ก็ควรดีจะแดกจะร้อนจะแดกรู้โง่จะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรให้เขาจะพาไปลองสตรีของเขาที่เราคุ้มแต่ก็ดีกว่าแกไม่เป็นเดี๋ยวนะไม่ได้กดถ่ายไม่ถ่ายแล้วแต่ข้อหนึ่งคือต่างคนต่างแม่งมองมือถือกันหมด2คือเสียงไม่เหมือนร้านกันเลยไอ้3คือมึงอ่ะถือกล้องไม่นิ่งไว้อยู่เฉยไม่คุยจะจับมึงไม่เฉยมึงจับโยกพึ่งจะจับพึ่งจะจับปล่อยมันเลยมึงเข้าใจกูยังไอ้ก๊อฟเข้าใจตั้งนานแล้ว